นี่พวกเราสามารถพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบว่าไม่ได้ดูอนาจารอะไรนะเนี่ยดูเป็นองค์ความรู้ใช่ไหมคำต่อไปค่ะคำว่าถวายบัวตัวอย่างประโยคคืนนี้ไปถวายบัวให้ผัวดีกว่าเอาให้แตกครับพูดตะกี้เองไม่ดูอนาจารสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือการทายคำศัพท์ LGBTQIA+ แต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบ18 บวกถูกไหมบวกใช่โอ้ได้พี่45 บวกแล้วคิดว่าจะทายได้กี่คำทั้งหมดมีทั้งหมด300คำคิดว่าเดาไม่ยากน่าจะทรงคำศัพท์ทั่วไป LGBT ทั่วไปซีบิวก็จะมาให้ความรู้รอบตัวนะใช่ซึ่งบิวรู้สึกว่าไม่น่าจะยากมากบิวว่าพี่เติร์ดทายได้ลามุกไหมนิดหน่อยถือว่ารู้ไว้เราจะได้แบบเวลามีใครเราได้ยินเพื่อนๆคุยกันเราจะได้รู้เรื่องอ่ะคำแรกนี่ว่าน้องเชนตอบได้แน่นอนคำว่านั่งเทียนนั่งเทียนนั่งเทียนเหรอนั่งเทียนก็คือคิดเอาเองไงไม่เห็นเกี่ยวกับ18บวกเลยไม่ใช่แล้วนั่งเทียนนี่ก็คือเหมือนแบบนึกนั่งเทียนเขียนใช่ไหมนั่งเทียนคือการขึ้นคล่อมอะเนี้ยอะไรอะขึ้นคล่อมอะไรใช้ไฟลนตูดไม่เกี่ยวกับไฟเลยไม่เกี่ยวกับไฟเทียนเนี่ยมันคือคำเปรียบเปรยเมื่อคืนเนี่ยไปนั่งเทียนอันใหม่มาแม่สุดลำเลยเด้ออะไรอย่างนี้นั่งเทียนอันใหม่ก็แล้ววะมันคืออะไรอ่ะใบก่อนว่ามันเป็นชื่อท่าทางผู้หญิงขึ้นประมาณนั้นไหมไม่เคยได้ยินเลยลักษณะของอะไรที่มันแทนเหมือนเทียนได้บ้างรูปร่างเหมือนเทียนอ๋อมันอยู่ที่ขนาดเทียนแน่เทียนอะไรอ่ะอาจจะพรรษาเลยพรรษาหรือเปล่าโอเคนั่งเทียนก็คือ on top ถูกต้องเฮ้ยถูกเลยถูกใช่นั่งยองๆไหมประมาณนั้นไหมเราเป็นท่าทางด้วยเป็นการนั่งทับเทียนน่ะแหละเขาถึงเรียกนั่งเทียนมันมีความเป็นเทียนนิดนึงดูเป็นเทียนได้มันร้อนไหมอุ่นๆคำต่อไปคำว่าฟันดาบฟันดาบชงเชงเหรอชงเชงดาบสั้นและดาบยาวแล้วแต่เลยใช่ไหมได้ไม่เกี่ยวกับความสั้นความยาวนะก็คือการแบบ foreplay ยังไงครับก่อนที่จะมีอะไรกันจูบฟัดนัวแต่ว่ายังไม่มีอินเตอร์คอร์สฉันไม่สอดใส่การไม่สอดใส่ถูกต้องขอรูปประโยคครับคืนนี้ขี้เกียจเตรียมตัวฟันดาบเอาดีกว่าฟินเหมือนกันฟันดาบลักษณะของดาบมันเหมือนอะไรครับเป็นแท่งก็เหมือนเทียนเข้ามาเดียวกับเทียนไม่มันก็คือจ้อนโจถูกไหมเทียนก็คือจ้อนเหมือนกันดาบก็คือจ้อนแล้วฟันดาบล่ะเอาประจูฟาดกันเหรอถูกต้องเฮ้ยอ๋อคือการชนช้างไหมใช่ไหมใช่เก่งมากเคยทำหรอไม่ใช่อ๋อเอาจ้อนมาชนกันเงี้ยหรอใช่เอาจ้อนมาชนกันอาจจะแบบชักรวมก็ได้หรือว่าเอามาถูๆกันให้เกิดความเสียวสะท้านคือมันก็เป็นการสำเร็จความใคร่รูปแบบหนึ่งนี่นึกว่าแบบยืนใกล้ๆกันแล้วก็แบบสะบัดใส่กันไม่เอาพี่นึกว่าอย่างนั้นพี่จะดูภาพอยู่บุบไม่จำเป็นว่าต้องเป็นลุกกับลุกรับกับรับหรือลุกกับรับก็ได้คือแล้วแต่ความพึงพอใจถ้าเขาไม่อยากจะสอดใส่เขาก็ฟันดาบกันแค่นั้นแหละคำต่อไปอันนี้เป็นฝั่งของเลสเบี้ยนคำนี้นะคะคำว่ากันไกลลักษณะของกันไกลยังไงนะทำยังไงเอ่ยกันไกลเกี่ยวกับการตัดอะไรจากชิ้นหนึ่งแบ่งออกกลายเป็น2ชิ้นขึ้นไปฆาตกรรมขอรูปประโยคครับให้ไม่ได้อะไม่เคยใช้กันไกลเป็นลักษณะท่าทางอะเป็นชื่อท่าเอาขาอย่างนี้ถูกต้องนี่หรออุ้ยถูกแล้วเขาทำไงต่อ อ้าขาหุบอ้าหุบอ้าเนี่ยมันเสียยังไงวะขาหรือกำไกอาจจะถูกันอุ้ยเก่งอ่ะอ๋อเหมือนฟันดาบเลยใช่คล้ายๆฟันดาบเหมือนฟันดาบเลยแต่ว่าฟันดาบใช้ดาบมาถูกกันอันนี้ก็ใช้จิใช้จิถูกกันนี่พวกเราสามารถพูดเรื่องพวกนี้ได้แบบว่าไม่ได้ดูอนาจารอะไรนะเนี่ยดูเป็นองค์ความรู้ใช่ไหมคำต่อไปค่ะคำว่าถวายบัวนี่คือคำที่เขาใช้พูดจริงๆเหรอใช้พูดจริงๆกระเทยใช้ดาบอะไรเงี้ยกระเทยใช้เรานึกถึงอะไรถ้าได้ยินคำในคำแรกถวายบัวต้องมีอะไรเหนือหัวเราอ่ะต้องมีอะไรเหนือหัวเราแน่ๆเทินเหรอบัวเนี่ยน่าจะเป็นหน้าอกไม่ใช่นะเนาะไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็คือประตูหลังไม่ใช่บัวเข้าไปน่าจะเป็นการใช้ลิ้นไหมใช้ลิ้นกับอวัยวะเพศประมาณนั้นไหมก็มีส่วนประกอบที่ถูกแต่ว่าหลักๆอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ลิ้นอย่างเดียวหรอกนะตัวอย่างประโยคคืนนี้ไปถวายบัวให้ผัวดีกว่าเอาให้แตกครับพูดตะกี้เองไม่ดูนะอาจารย์อ๋อคือการอมหมอใช่ถวายบัวคือการออรัลเซ็กอ๋อออรัลเซ็กก็ใช้ปากกับจูถูกต้องก็คือการถวายบัวคือที่มามันมาจากคำว่าบวบก่อนอ๋อถวายบัวบวบ make sense make sense บวบนี่คือทัดกันมันอร่อยมากนั่นบวบต่อไปคำว่าอันนี้ก็ง่ายพี่เต๋อตอบได้แน่นอนคำว่าตำแตงทำไมคิดว่าพี่ตอบได้แน่นอนวะเนี่ยง่ายนะดูแบบลักษณะการตำแล้วก็แตงตำแตงอันนี้ผมรู้ตำแตงคือการชักสำเร็จความไข้ถูกต้องถูกต้องตำแตงก็คือใช้มือทำอะไรคะสำเร็จความไข้ถูกต้องให้โดนไข่ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนนี่ไงตำแตงก็ถูกต้องแต่เรื่องโดนไข่ไหมอันนี้ไม่รู้อ๋อรู้ละใช้มือ hand job ใช่แต่ว่าก็ทำไมต้องแตงทำไมตำส้มตำไม่ได้เหรอตำมะม่วงได้ไหมตำส้มตำมันไม่มันเขาตำแตงมันตอแล้วสับมันเลิกมันตำแตงตำแตงมันตำแตงสับมันพูดแล้วมันแบบได้ปิวมีอีกสับหนึ่งเรียกว่าชวก็ได้ก็คือย่อมาจากว่าหรือเรียกอย่างสั้นๆว่าชออะไรเงี้ยเอ้ยมึงชอมาป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำหน้าแบบเพื่อนสับเยอะว่ะต่อไปคำนี้หลายคนชอบจำสลับสับสนคำว่าทำแท้งทำแท้งคือถ้าเป็นทั่วไปก็คือการแบบเอาลูกออกถูกไหมถ้าไม่ให้เด็กเกิดมาก็คือน่าจะไม่ให้มีการปฏิสนธิอสุจิต้องมาอยู่ตรงนี้การเอาน้ำอสุจิออกจากก้นไม่ใช่ฟังดูโหดร้ายแต่จริงๆต้องทำก่อนอ๋อรู้ละใส่ถุงไม่ใช่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยังไม่ได้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นเลยทำท่าจะแทงเปล่าอ๋อรวบคำทำแทงไม่ใช่ทำเป็นแทงแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติของคนที่เป็นฝ่ายรับอ๋อรู้ละทำแท้งคือทำความสะอาดรูทวารถูกต้องค่ะการล้างก้นด้วยยังไงฉีดน้ำเข้ารูทวารโอ้ยพี่เคยพูดอ๋อพี่เคยเล่าให้ฟังก็คือการใช้น้ำมาส่วนเข้าไปทางทวารหลักเพื่อที่จะทำความสะอาดซึ่งแท้งในที่ลูกของเขาก็คืออุจจิที่จะออกมานั่นก็คือลูกพี่ฟังมาจากไหนรู้เล่าเมื่อไหร่วะสยามไงคำต่อไปนี้พี่เวงรู้แน่นอนรู้ทุกอย่างนะพี่ล้างตู้เย็นคนชอบจำสลับกันระหว่างคำว่าทำแท้งกับล้างตู้เย็นหรือไม่ก็คิดว่ามันคือคำเดียวกันเรียกได้2อย่างซึ่งจริงๆไม่ใช่มันคือการทำความสะอาดเหมือนกันไหมหรือว่าไม่ใช่อันนี้เป็นขั้นตอนนี้มีความเสี่ยวมันเสียวแล้วรู้แน่นอนรู้ที่ไหนล่ะพี่เบนเคยบอกพี่แล้วอ๋อไอ้เบนบอกว่าล้างตู้เย็นอ๋อเลียไข่ไม่ใช่เลียตุ่นถูกต้องเลียไหมการเลียรูทวารพี่รู้แล้วนะการล้างตู้เย็นเนี่ยคือการใช้ลิ้นกับทวารปมมือค่ะคนชอบจำสลับกันทำแท้งคือการทำแท้งคือทำความสะอาดก่อนมีเพศสัมพันธ์การล้างตู้เย็นคือท่าทางทำให้เราเสียวด้วยการเลียรูทวารถูกต้องนะคะโอเคคำต่อไปคำว่ากุหลาบใช่ไหม กุหลาบนึกถึงกุหลาบนึกถึงอะไรก็นึกถึงกุหลาบครับกุหลาบไม่มีหนามหนามตัดเรื่องหนามออกไปได้เลยไม่เกี่ยวไม่นึกถึงตัวดอกเลยมันบานทุกครั้งละมันบานมันบานมีความใช้คำว่าอันนี้มีความ BDSM ละสีแดงกุหลาบก็คือสมมุติว่าเรากำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วเลือดออกอ๋อกุหลาบยังไม่ใช่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 กุหลาบมาว่ะกุหลาบมาว่ะเจ็บหรือเปล่าเจ็บแต่เสียวในสำหรับคนที่เขาชอบไงขอรูปประโยคครับเธอลุกเมื่อคืนมันเลิศมากเขาแจกกุหลาบฉันมันดุดันทะลุทะลวงถึงหัวใจขี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกุหลาบอะน้ำนึกถึงตัวดอกมันอ๋อบานเหรอบานถูกต้องเสร็จกิจกรรมแล้วมันดูบานถูกต้องใช่เหรอถูกใช่เป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไปทางรุนแรงทำให้รูทวารนี่แดงไปหมดเลยกลายเป็นกุหลาบเลยถูกต้องเราเรียกลักษณะของรูทวารหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ที่หนักหน่วงเรียกว่ากุหลาบฟิลแบบบานออกชอบไหมคำนี้ชอบแปลกใหม่ดิผมแปลกใหม่ฟังแล้วว้าวฟังแล้วว้าวคำต่อไปค่ะคำว่าผัดไทยผัดไทยผัดไทยใช่ไหมผัดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งผัดการผัดเหรอผัดที่ไม่ใช่ผัดผัดที่ไม่ใช่ผัดคือเป็นคำเหมือนกันคำว่าผัดเหมือนกันผัดไทยนี่คือใส่หลายอย่างมีทั้งเส้นมีทั้งอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกขนาดนั้นจริงป่ะก็คือมีกิจกรรมกับคนไทยพี่เกียร์แล้วแต่มีกระตับกระแปะอะไรข้าวผัดอเมริกันเนาะพอยต์หลักก็คือคำว่าผัดนั่นแหละคลุกเหรอคลุกการคลุกการคลุกก็เกี่ยวพลวันพลเกกันไปกันมาผัดมันพร้อมกับอะไรทุกวันใช้กำลังเหรอตีก้นไม่ไม่ใช่ผัดหรือผลัดผัดผัดหรือผลัดคำว่าผลัดโอเคผลัดไทยเข้าใจละจากลุกเป็นรับรับเป็นลุกผัดกันลุกผัดกันรับเหรอถูกต้องปรบมือค่ะอ๋อผัดไทยโอ้ช่างคิดกันเหลือเกินแต่ว่าก็คือมันมาจากคำว่าผลัดนั่นแหละเปลี่ยนให้เป็นผัดไทยเว้ยแบบให้รู้สึกน่ารักขึ้นเหรอน่ารักขึ้นใช้ง่ายขึ้นพูดได้บ่อยขึ้นอะไรอย่างนั้นคำศัพท์แม่งเยอะว่ะคำสุดท้ายคำนี้ง่ายมากที่สุดในโลกคำว่าตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มง่ายมากง่ายมากใช่ไหมอ๋อง่ายก็คือขึ้นไปขย่มลงมาตรงจู๋ไม่เป็นคนที่เป็นลุกทำอ๋อเป็นลุกทำตอกเสาเข็มเขาทำไงใช้อะไรใช้กำลังใช้กำลังอย่างมากด้วยกำลังที่มีอยู่ทั้งหมดสุดแรงเกิดคือการกระแทกเข้าไปอย่างรุนแรงเหรอด้วยโอกาสชาติไงก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็คือมิดด้ามครับด้วยความรุนแรงด้วยอ๋อโอเคก็คือคนที่ลุกอ่ะเป็นคนกระทำใช่ตั้งใช่ขึ้นสุดลงสุดเข้าสุดออกสุดในแง่นั้นฟิลมันต้องฟิลแบบตอกอย่างเงี้ยก็ตอกเสาเข็มนี่แหละที่ทำให้เกิดกุหลาบใช่ถูกต้องถูกต้องเลยทีหลังต้องไปถามเขานะตอกเสาเข็มต้องถามเขาว่าแบบใช้เทคนิคไหนจะสร้างบ้านหรือว่าจะสร้างอาคารสร้างบุคลากรจริงๆพี่ไม่รู้หรอกคำพวกนี้แล้วศัพท์พวกนั้นก็มันก็เป็นยุคเป็นสมัยอย่างเนี้ยเพื่อนพี่ก็เพิ่งรู้ว่าแบบอ๋อมันก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นเขาใช้จริงๆเขาใช้แบบนี้จริงถือเป็นความรู้รอบตัวรู้ไว้ใช่ว่านะครับอย่าไปซีเรียสกันมากเคยได้ยินคำพวกนี้มาก่อนไหมเคยได้ยินบ้างใช่ส่วนใหญ่รู้คำศัพท์พวกนี้มาจากใครพี่บิวครับฟังดูมันอาจจะเหมือนแบบว่าเป็นแบบเรื่องลามกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นคำที่สำหรับเรายังรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ได้อยู่ไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบลามกอนาจารใดๆหลายๆคำเราคิดว่ามันมีความครีเอทีฟอยู่ในนั้นเรารู้สึกว่าคำพวกนี้มันพยายามเลี่ยงที่จะพูดออกมาตรงๆแล้วเพื่อให้มันดูสวยงามขึ้นฟันดาบเงี้ยแทนที่จะพูดว่าเอาจ้อน ถูกันไหมไม่บอกนะเขาก็พูดบันดาลเราแบบกับผู้รักเราแล้วเราอยากจะชวนกันมาทำแบบนี้หรือคุยกันเรื่องเนี้ยเราใช้คำว่าฟันดาลก็อาจจะดีกว่าเอาจ้อนมาถูกกันใครนะคะที่แบบใช้ความหมายอาจจะไม่เหมือนตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็ลองคอมเมนต์มาหรือว่าใครมีคำศัพท์ใหม่ๆก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะใช่โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีครับเทพลีลา